การป้องกันการใช้อาวุธจากผู้ต่อสู้ในลักษณะของการใช้หมัดจากผู้ต่อสู้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ2อย่างง่ายๆในตอนเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ปะทะคือการดึงตัวนะครับหลบแนวแรงผู้ต่อสู้นะครับลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับอันดับแรกคือการถอยโคระยะนะครับโคระยะนะครับ2ครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนะครับหลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนี่คือการหลบนะครับ3การบล็อกหรือการปัดนะครับนะการปัดนะครับตบลงนะครับจากการตบลงหมัดคู่ต่อสู้นะครับการตบครับปัดตบให้ปอนเปลี่ยนแรงในที่สำคัญที่สุดคือแนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับปัดนะครับปัดแล้วก็ตัวเอี้ยวออกด้านข้างนะครับเพื่อให้หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับนะการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้นนะครับอีกหมัดนะครับปัดขึ้นครับปัดขึ้นนี่คือการ2อย่างนะครับสุดท้ายคือการอีกอันคือการบล็อกด้วยศอกนะครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมาเราก็ใช้ศอกปิดไว้นะครับบล็อกด้วยศอกนะครับนี่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยศอกหมัดตรงนะครับนะลองบล็อกด้วยศอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับปิดด้วยศอกนะครับปิดด้วยศอกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเก็บคางนะครับให้แนบกับหัวไหล่ปิดด้วยศอกนะครับและสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อผู้ถีบเราจะใช้การถีบสกัดคู่ต่อสู้กับหมัดตรงนะครับแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดคู่ต่อสู้หรือว่าอย่างที่ว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับครับสำหรับการป้องกันการใช้อาวุธจากคู่ต่อสู้ในลักษณะของการใช้หมัดจากคู่ต่อสู้นะครับอาจจะแบ่งออกเป็นลักษณะของ2อย่างง่ายๆในเบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ปะทะคือการดึงตัวนะครับหลบแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับลองสาธิตนะครับที่ผู้สาธิตดูนะครับอันดับแรกคือการถอยโคระยะนะครับโคระยะนะครับ2ครับการหลบแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนะครับหลบให้พ้นแนวหมัดคู่ต่อสู้นะครับนี่คือการหลบนะครับ3การบล็อกหรือการปัดนะครับนะการปัดนะครับตบลงนะครับจากการตบลงเหมือนคู่ต่อสู้นะครับการตบครับปัดตบให้ปอดเปลี่ยนแรงในที่สำคัญที่สุดคือแนวทางของแรงแล้วก็คู่ต่อสู้นะครับปัดนะครับปัดแล้วก็ตัวเอี้ยวออกด้านข้างนะครับเพื่อให้หนีแนวแรงคู่ต่อสู้นะครับนะการปัดขึ้นนะครับที่จะปิดนะครับปัดนะครับปัดขึ้นหมัดนะครับปัดขึ้นครับปัดขึ้นนี่คือการ2อย่างนะครับสุดท้ายคือการอีกอันคือการบล็อกด้วยศอกนะครับคู่ต่อสู้ต่อยหมัดมาเราก็ใช้ศอกปิดไว้นะครับบล็อกด้วยศอกนะครับนี่หมัดตรงนะครับบล็อกด้วยศอกหมัดตรงนะครับนะลองบล็อกด้วยศอกหมัดคู่ต่อสู้หมัดชกด้วยหมัดงัดขึ้นมานะครับปิดด้วยศอกนะครับปิดด้วยศอกนะครับเพราะฉะนั้นนั้นเราควรจะเก็บคางนะครับให้แนบกับหัวไหล่ปิดด้วยศอกนะครับและสุดท้ายด้วยการอาวุธยาวนะครับเมื่อผู้ถีบเราจะใช้การถีบสกัดผู้ต่อสู้กับหมัดตรงนะครับแบบนี้ก็เป็นลักษณะของการถีบสกัดผู้ต่อสู้หรือว่าอย่างที่ว่ามอนยันหลักเลยซึ่งจะคุยในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยต่อไปนะครับ